บริษัทโตโยต้าทูโชไทยแลนด์จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ. 2500โดยเริ่มแรกนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยางรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนอโศกดินแดงมี warehouse หลักในการจัดเก็บและกระจายสินค้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนมากกว่า85บริษัทและพนักงานกว่า 8,000 คนบริษัทแบ่งออกเป็น6กลุ่มธุรกิจดังนี้ธุรกิจโลหะบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสและช่องทางที่จะเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กและนันฟอลัสที่ดีที่สุดต่อลูกค้าธุรกิจชิ้นส่วนประกอบยานยนต์และโลจิสติกเราเป็นศูนย์กลางนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ในภาคพื้นเอเชียโอเชียเนียลาตินอเมริกาและแอฟริกาธุรกิจยานยนต์สนับสนุนงานขายของธุรกิจยานยนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารถบรรทุกฮีโน่รถโตโยต้าฟอกลิฟสร้างห่วงโซ่คุณค่าด้านธุรกิจยานยนต์นำไปสู่การพัฒนาในอนาคตธุรกิจเครื่องจักรกลเราไม่หยุดนิ่งเพื่อคิดค้นบริการที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจเคมีภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์สินค้าของเราใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภทเช่นยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอื่นๆธุรกิจอาหารสินค้าอุปโภคและบริการประกอบด้วยธุรกิจด้านอาหารส่งต่อคุณภาพจากวัตถุดิบชั้นเลิศยูนิฟอร์มและประกันภัยบริษัทมุ่งสู่อนาคตด้วยหลักปรัชญา Be the right one The right one for you The right one for us The right one for future นอกจากความใส่ใจในพนักงานและลูกค้าแล้วบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญในการตอบแทนสังคมโดยจัดกิจกรรม CSR อยู่เสมอและได้รับรางวัลการันตีมากมายกว่า60ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงคือองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตเคารพผลงานในอดีตพันธมิตรและสายสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างเติบโตและยั่งยืนต่อไป